7:03 เรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมครับขออนุญาตมาดูเรื่องสำคัญเมื่อวานนี้ 9:45 พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้กับการตำรวจปปปพร้อมด้วยคณะเข้าไปที่สำนักงานของอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าควบคุมตัวนายสรพงษ์อายุ40 ปีเป็นปลัดอำเภอเมืองครับท่านผู้ชมฮะของกลางเป็นธนบัตรซึ่งไทยเอกสารเอาไว้แล้วเนี่ย 20,000 บาทและใบอนุญาตซื้ออาวุธปืน2ฉบับไปควบคุมตัวที่ห้องที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะอันนี้มาจากกรณีที่มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร้องเข้าไปที่ปปช.นะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าปลัดอำเภอนายสรพงษ์คนนี้เนี่ยมีพฤติการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือที่เราเรียกกันว่าใบป.3ก็เลยประสานมาที่บก.ปปป.แล้วก็ประสานมาที่ปปท.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้ช่วยกันตรวจสอบเสร็จแล้วก็เลยมีการร่วมกันวางแผนให้ผู้เสียหายเนี่ยเอาเงินมามอบให้ปลัดเมืองเชียงใหม่คนนี้ตามจำนวนที่เรียกร้องก็คือ 20,000 ก็เลยถ่ายเอกสารแล้วก็บุกเข้าไปอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคือมีผู้มาร้องเรียนที่ปปป.ว่ามีการเรียกรับสินบนในการขออนุญาตก่อสร้างในกระบอกแรก15กระบอกที่2 5,000เคยดูเข้ามาตรวจสอบนะจากนี้มาเจอเงินอยู่ในลิ้นชักของประหลัดนะออกมานะเป็นเงินเดี๋ยวได้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบจากเงินที่เจอขออนุญาตครับขออนุญาตประจำวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงไว้ว่ามีอะไรตรงกันไหมนี่คือใบป.3ที่ว่าเซ็นใช่ใบนี้ไหมใช่ครับใช่ใช่นี่นะชื่อนายเพอร์เซ็นต์เนี่ยเสร็จแล้วของใบนี้แล้วเงินมันเป็นเงินอะไรยังไงเดินทางไปกับใช่ครับตอบแทนเสียใจเรื่องคือว่าเขามันมามีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับว่ามันมีการเรียกรับเงินคือพฤติการทั้งหมดเนี่ยมีการผิดกฎหมายเป็นเชื่อช่องทางการของรัฐเรียกรับเงินในบางประโยชน์ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบที่หน้าที่ซึ่งโทษสูงสุดก็คือประหารทอดประหารชีวิตเพราะว่านั่นแหละฮะผู้การก็บอกว่าโทษสูงสุดก็คือหารไปชีพประหารชีวิตเพราะถือเป็นกรณีรับสินบนขณะที่ผู้ถูกจับกุมปลัดอำเภอเมืองคนนี้ชื่อสรพงษ์เนี่ยบอกว่ายังไงท่านพักเศษนะคะคือระบุว่าเงินสดนี้เนี่ยเป็นเงินที่คนที่มาขอทำใบอนุญาตเนี่ยให้ด้วยความเสน่หาค่ะพูดง่ายๆก็คือนั่นบอกว่าไม่ได้รับสินบนนะแต่เป็นสินน้ำใจที่คนมาขอใบอนุญาตเขาให้โทษค่อนข้างหนักนะครับผู้ชมเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย